สวัสดีครับวันนี้แหมลมแรงนะครับเรามาดูไก่กันครับว่าไก่เรานั้นกินอาหารอย่างไรและเป็นอยู่อย่างไรนะครับบางคนนั้นอยากจะเลี้ยงไก่ครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันครับของผมนั้นเลี้ยงไก่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับเลี้ยงแบบล้อมคอกอย่างนี้ครับเป็นบริเวณที่กว้างเพื่อที่ให้ไก่นั้นอยู่ในนี้ครับประมาณ50 คูณ 50นะครับพื้นที่โดยประมาณนะและไก่มันก็คุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ในนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเราจำกัดพื้นที่มันก็หาอาหารในนี้เราก็ต้องหาฟางหาอะไรมาใส่อาหารที่ผมให้นะครับหลักๆก็มีตามนี้เลยครับนี่ครับข้าวโพดนะครับซื้อของชาวบ้านมาครับกิโลละ5 บาทนะครับแล้วก็เอามาแซะอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเอาแต่เม็ดครับเพื่อให้ฝักนั้นออกมานะครับออกจากฝักได้นะพ่อก็นั่งแซะอยู่อย่างนี้ครับนั่งปิดนะคนแก่ก็มีงานทำไม่เซ็งครับนะใครสนใจที่จะซื้อนะก็ถามดูชาวบ้านได้ครับใครขายก็ไปซื้อนะเป็นโปรตีนชั้นดีนะครับสำหรับไก่นะแล้วมีอาหารอื่นอีกครับพวกรำนะครับรำก็ไปซื้อโรงสีเล็กครับเราต้องประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับข้าวเปลือกนะข้าวเปลือก1 กิโล 7 บาทนะครับลูกข้าวนะครับชาวบ้านเขาไปหามาแล้วก็มาส่งให้ผมเนี่ยเป็นไงครับแล้วมีหัวอาหารนะครับหัวอาหารอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะนี่ขาจะอ่อนแรงได้นะครับไก่ตามด้วยหยวกกล้วยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยอาหารมันจะหมดเยอะไหมครับผมบอกเลยครับว่าอาหารไม่หมดครับตัวนึงนะประมาณ4 เดือนเนี่ยหมดไป50 บาทนะต่อ4 เดือนและตัวนึงเราขายได้ตัวละ100นะครับโดยเฉลี่ยก็กำไรอีก50 บาทเราเลี้ยงอย่างนี้ครับนี่มีหญ้าเราก็ให้หญ้านะครับนี่ใครรวยอะไรมานะฮะน่าจะเป็นข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยครับพ่อนั่งแกะอยู่เมื่อกี้สงสัยพ่อเอาข้าวโพดมาโรยให้นะเห็นไหมครับไก่นี่ไก่ผมหน้าแดงหน้าสดดีนะครับไก่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีอะไรนะยานะที่จะมาทำให้ไก่เรานั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากึ่งอินทรีย์นะเพราะเราไม่ได้ฉีดยาฉีดวัคซีนไม่ได้ให้ยาเลยให้แต่ไบโอนะครับไบโอผสมน้ำเพื่อกันหวัดนะกันโรคอะไรเนี่ยทางไก่เนี่ยได้ดีนะครับถึงแม้มันไม่สบายนะครับเราก็ให้กินแต่ช่วงเดือนสุดท้ายนะครับช่วงที่เราจะจับเนี่ยเรางดให้สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีจะทำให้ไก่เรานั้นไม่อะไรนะเขาเรียกว่าเราได้รับยานั้นไปด้วยนะครับแต่เราก็งดนะครับในเดือนสุดท้ายก่อนขายเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยมันต้องมีเทคนิคครับแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เลี้ยงให้ยาอย่างเดียวอย่างเนี้ยเราก็ทำให้คนอื่นเขาได้รับผลไปด้วยนะครับแต่เราเลี้ยงแบบต้องดูครับว่าช่วงไหนจะขายนะครับช่วงนั้นไบโอเนี่ยผมจะไม่ให้นะครับแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ครับก็ยังอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ให้เพื่อที่จะเสริมสร้างได้ครับแต่ส่วนยาอื่นนะครับแทบจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ายกเว้นว่าไก่เราเป็นหวัดอะไรมานี้ครับก็ให้ยาแก้หวัดแก้อะไรเหมือนคนละครับรักษาตามอาการนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับถ้าเราไม่รักษาตามอาการเนี่ยเราให้อย่างเดียวเนี่ยบางทีไก่มันก็ดื้อยานะแต่นี่คือเราให้ยาแบบตามอาการของไก่นะครับผมเลี้ยงอย่างนี้ครับปลูกพุทราด้วยนะครับในข้อไก่เนี่ยเพื่อที่จะให้ร่มเงากับไก่นะครับแล้วก็ทำเงินให้ผมด้วยนะครับการปลูกพุทราเนี่ยปีละครั้งนะครับในการได้กินผลผลิตของพุทราส่วนไก่นะครับเราต้องเลี้ยงเป็นรุ่นๆครับผมก็เลี้ยงประมาณ 3-4 รุ่นเพื่อที่จะได้เป็นค่ากับข้าวของแม่นะครับตรงนี้เนี่ยแม่เขาบริหารจัดการส่วนผมก็ทำอย่างอื่นไปครับทำหลายๆด้านนะครับในการเลี้ยงไก่บ้างปลูกผักนะครับแล้วก็ปลูกฟุตซาอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้รายได้หลายทางนะครับในเมื่อเรามีรายได้หลายทางเนี่ยสิ่งนู้นนิดสิ่งนี้หน่อยนะครับมันก็ได้เยอะเองนะครับแต่ถ้าเราทำทางเดียวเนี่ยถ้าราคาตกนะครับเหมือนไก่ราคาตกเนี่ยแต่ไก่เนี่ยไม่เคยตกนะฮะไม่เคยต่ำกว่า80นะแถวบ้านผมแถวบ้านคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะฮะแจ้งบ้างก็ดีนะครับเผื่อว่าใครถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ผมได้ไปขายบ้างครับถ้าแพงกว่านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมนี่เขาจะมารับซื้อถึงบ้านครับไก่นะไม่ขาดนะฮะไม่ขาดถึงแม้ว่าตอนนี้ตลาดนะเขาจะปิดบ้างอะไรบ้างแต่มันก็มีคนมาซื้อครับบางทีเราไม่มีไก่ที่จะให้เขาเสียเองนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะไก่ซื้อง่ายขายคล่องนะเลี้ยงยังไงก็ไม่พอครับส่วนอาหารนะครับก็ให้ทุกคนนั้นไปดูครับแหล่งอาหารที่ถูกๆนะครับแถวบ้านก็สะสมไปครับ
ไม่ต้องมาให้อาหารเยอะเหมือนผมหรอกครับใครมีข้าวเปลือกก็ให้ข้าวเปลือกไปครับใครมีข้าวเหลือจากที่กินนะก็ให้เหลือจากที่กินแค่นั้นแหละครับแล้วเนี่ยเขาก็มานั่งเขี่ยอาหารเขี่ยอะไรเนี่ยให้มีอินทรีย์วัตถุนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเศษหญ้าเศษอะไรครับอยู่ในนั้นครับผมให้เศษฟางนะให้ฟางลงไปพอฟางลงไปครับมันก็มีหนอนมีอะไรดินก็ร่วนซุยนะครับมันก็คุ้ยเขี่ยหางั้นน่ะเห็นไหมถอนหญ้ามาจากแปลงดอกไม้นะครับมันก็มากินหญ้านี่ครับมันก็อยู่ได้เห็นไหมครับเพราะไก่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันหากินเองได้ใครบอกว่าเลี้ยงแบบผมแล้วเนี่ยมันไก่ไม่สมบูรณ์ไม่จริงครับมันอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับว่าใส่ใจมันแค่ไหนนะใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงนะครับในการให้อาหารนะแล้วก็ดูน้ำครับอย่าให้ขาดเพราะน้ำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าไก่ขาดน้ำเราก็ยังผอมเลยฮะถ้าขาดน้ำนะครับนี่ครับดูลูกยับผมครับตอนนี้เกือบ2เดือนแล้วนะครับหน้าอกแบนราบนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะโตช่วงเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาจะโตช้าแต่พอว่า 2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยสปีดแล้วครับเพราะมันจะกินได้มากขึ้นนะนี่แล้วไก่เลี้ยงแบบนี้ครับไม่ได้ไม่ค่อยเป็นโรคนะครับไม่ว่าไก่เล็กไก่ใหญ่เนื่องจากเขาได้ออกกำลังกายแล้วเขาก็ได้วิ่งเล่นนะครับบางคนนี่ขังอย่างเดียวเลยครับจนถึง2เดือนถึงจะค่อยปล่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ